สวัสดีครับเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวสันติสุขมรุ่งศรีครับพิชิตราชอพยัคค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ประกอบบทเพลงกรุงเทพมหานครนะครับเป็นภาพสวยๆงามๆยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครในยามนี้ค่ะช่วงปลายปีนะครับมีการจัดแสดงแสงสีเสียงหลายพื้นที่สวยๆทั้งนั้นครับและนี่คือคลิปที่มีการเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเป็น TikTok ของคุณ CCK โกโก้เก่งนะโอ้เลือกภาพที่สวยมากให้ได้ชื่นชมความงามของเมืองหลวงของเราด้วยกันในขณะที่บรรยากาศของโลกตอนนี้ระอุมากโดยเฉพาะเรื่องยูเครนและพวกกับรัสเซียยูเครนเนี่ยยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่สหรัฐให้มาเนี่ยเข้าไปในแดนรัสเซีย6ลูกค่ะแล้วจากนั้นยูเครนก็ยิงขีปนาวุธที่ได้มาจากอังกฤษเข้าไปในแดนยูเครนอีกแล้วล่าสุดมีรายงานว่าเข้าไปในดินแดนของรัสเซียอีกแล้วล่าสุดมีรายงานว่ารัสเซียตอบโต้กลับแล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดนี้มันจะมีผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศนะครับแต่จะได้เห็นได้ว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่เย็นสิ่งสำคัญก็คือความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีของคนในชาติแล้วก็ศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมคงเห็นบรรยากาศการซักซ้อมพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2567นะครับพร้อมเพรียงยิ่งใหญ่แล้วเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับนี่จะเป็นงานใหญ่วันจริงก็คือวันที่3ธันวาคม2567นะครับวันอังคารณพระลานพระราชวังดุสิตครับแต่นี่คือการซักซ้อมต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะมีการซักซ้อมอีก2ครั้งก่อนจะถึงวันจริงบรรยากาศเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงแล้วเปี่ยมพลังโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ครับพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามทรงไปร่วมการซักซ้อมด้วยเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้านำขบวนจะดูบรรยากาศประมวลภาพรวมครั้งหนึ่งความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางขวาระวังเข้มแข็งอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งคุณโจเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพนะคุณโจอังสุสิงห์พระมิ่งขวัญคู่พระบารมีทรงสง่างามเข้มแข็งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันขอพระบารมีแผ่ทั่วแผ่นดินให้เป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมหัวใจพระศกกนิกรขอพระองค์ทรงพระเจริญThank you.
าศาสตร์เมื่อวานนี้นะครับแล้วในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์นั้น นักเรียนใน10โรงเรียนใน10ทหารบกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือการซักซ้อมนะพิธีสวนสนามราชวัลลบเทิดไทยองค์ราชาการแสดงไหว้ครูมวยไทยและทักษะการใช้แม่ไม้มวยไทยครับเนี่ยนี่นักเรียนใน10นะโรงเรียนใน10ทหารบกนะก็ซ้อมเหมือนกันฮะคือหน่วยทหารต่างๆที่เข้าร่วมเนี่ยล้วนตั้งใจอย่างยิ่งนะในงานครั้งนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลปัจจุบันครับแต่ก่อนนี้ก็จะมีทุกวันที่5ธันวาคมสวัสดีครับผมร้อยเอกประภาสมีหวังครับตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยโรงเรียนใน10ทหารบกครับมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาแสดงในงานพิธีว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราปีนี้เป็นปีมหามงคลครับสำหรับการแสดงครับได้จัดทีมงานนักเรียนใน10โรงเรียนใน10ทหารบกมาแสดงการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะการใช้แม่ไม้มวยไทยครับเดี๋ยวรอชมวันจริงนะครับ3ธันวาคมเป็นวันสำคัญอีกวันนึงคือปีนี้เป็นปีที่เราได้เห็นโบราณราชประเพณีหลายงานขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแล้วก็จะมีนี่ด้วยฮะการสวนสนามครับนะส่วนองคมนตรีลุงตู่อัปเดตนิดนึงครับหลายท่านเนี่ยถามถึงท่านก็ปฏิบัติภารกิจปกตินะครับนี่ฮะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีวันนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอันนี้จาก Facebook คุณไทยจตุรพรครับก็อัปเดตให้คนที่คิดถึงท่านอดีตนายกลุงตู่ปัจจุบันท่านเป็นองคมนตรีไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ทำงานต่างสายพระเนตรสายพระกันอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติภารกิจในฐานะองคมนตรีนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับให้ใครที่คิดถึงท่านนี่ก็ได้หายคิดถึงบ้างนะร้องไห้แล้วท่านก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเนี่ยก็ยังหยอกล้อกับน้องๆฮะนี่ท่านองคมนตรีลุงตู่ครับประมวลภาพบรรยากาศมาให้ชมนะฮะสำหรับคนที่คิดถึงท่านเนี่ยยังยิ้มเหมือนเดิมฮะยิ้มเหมือนเดิมส่วนนี้เป็นงานเมื่อวันที่19ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเทิดไทยองค์ราชันพระมิ่งขวัญ1ศตวรรษ AUAA สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐในพระบรมราชูปถัมภ์ครับนี่ท่านอดีตนายกลุงตู่ฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในบทบาทหน้าที่องคมนตรีนะครับก็จะได้เห็นภารกิจของท่านนะเป็นประจำฮะแล้วคนที่ติดตามท่านที่ชื่นชมที่คิดถึงก็จะเอาคลิปเหล่านี้เอาไปนำเสนอเป็น TikTok อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ฮะนี่คือโลกยุคใหม่ครับนี่ท่านอดีตนายกลุงตู่กลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจและก็เรื่องการเมืองครับปลายปีคนทำงานทุกคนก็ว่าได้นะคุณม่วยคาดหวังก็คือรางวัลจากการทำงานโบนัสใช่ไหมโบนัสแต่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสำหรับบางภาคส่วนธุรกิจก็มองว่าเอาแค่มีงานทำหลังปีใหม่เนี่ยก็โอเคแล้วแต่บางส่วนก็กำไรดีมีโบนัสโบ
ันนี้ไล่เรียงกันมานะคะจากบริษัทอิชิมิสุนิคมปิ่นทองสามนี่ค่ะจาก Facebook Fanpage เครือสหพัฒน์แหลมฉบังบอก4เดือนบวกอีก 36,000 บาทเงินขึ้น 4% โบนัส4เดือนอื้อโบนัส4เดือนเลยโอ้โหนี่มั้ยขึ้น 4% ยิ้มด้วยยินดีด้วยยิ้มได้อันนี้ก็มีอันนึงนะคะบอกว่าจากเครือสหพัฒน์แหลมฉบังวาสนาเพิ่น AAT นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ดโบนัส 6.18 เดือนบวก 27,000 บาทหยุดยาวจ่าย 100%ตั้งแต่30พฤศจิกายนปีนี้ถึง5มกราคมปีหน้าหยุดยาวจ่าย 100% นะแต่โบนัส6เดือนกว่าๆAAT อยู่ที่นิคม Eastern Seaboard ค่ะยินดีด้วยยินด้วยวาสนาเพิ่นวาสนาเพิ่นวาสนาเพิ่นค่ะอีกที่นึงก็วาสนาเพิ่นเหมือนกันมิซูบิชิมอเตอร์แหลมฉบังโบนัสปีนี้5เดือนกว่าบวก 55,000 ยินดีด้วยครับวาสนาเพิ่นเพิ่นเนี่ยคือท่านวาสนาของท่านนี่นะแล้วก็ Ford Motor Company ฮะนะโบนัสปี67นี่เขาประกาศอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวลองไปลุยลงไปฟังกับเขาฮะค่ะ6.03 บวก 28,000 บาทครับ เหมือนผมตอนแรกนึกว่าเกณฑ์ทหารนะเสียงใช่โบนัส6เดือน 6.03 บวก28,000 บาทค่าบ้าน 3,100 บาทเงินขึ้น 3.5% บวก250บาทเอ๊อย่างนี้เลยเอ๊ะอันนี้ Ford Motor Company ในประเทศไทยนะแต่ถ้าเป็น Ford ในยุโรปฮะอันนี้ข่าวจาก China Xinhua News นะฮะ Ford จ่อเลิกจ้างพนักงาน 4,000 คนในยุโรปท่ามกลางความท้าทายรถ EV เห็นไหมโอ้คือจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ถึงกับขี้เลยนะใช่ค่ะและอย่างฟอร์ดด้วยกันนะแต่เป็นฟอร์ดในยุโรปเนี่ยกำลังจะถูกเลิกจ้าง 4,000 คนเนี่ยนะอันนี้คือสภาวะของธุรกิจต่างๆเป็นตัวอย่างแต่ว่าบางบริษัทก็มีการประกาศเลิกจ้างคนค่ะอันนั้นก็ต้องไปร้องสิทธิ์ให้กับผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายต่อไปจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะส่วนเรื่องราคาทองคำที่วันนี้เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าเปิดมาตอนเช้าบวกขึ้นไป400บาทนะครับบวกขึ้นไป400บาทตอนเช้าแล้วเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันเนี่ยนะมีการปรับเปลี่ยนราคาหลายครั้งนะครับนี่มีขึ้นครั้งละ50 50 50นะมีลงอยู่ครั้งนึง50บาทแต่สุดที่แล้วนะถึง 15:38 นะการปรับราคาครั้งที่7นะนี่ครับอันนี้เป็นราคาจากสมาคมค้าทองคำนะคือตอนนี้ต้องบอกว่าราคาเนี่ยที่หลายคนรออยู่ก็คือทองคำแท่งรับซื้อ 43,600 บาทขายออก 43,700 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 42,811 บาท84สตางค์ขายออก 44,200 บาทนี่รอคอยกันมาอยู่พักหนึ่งคือราคานี้ที่หลายท่านเนี่ยสงสัยก็คือมันจะขึ้นอีกไหมหรือว่ามันจะลง อันนี้คือคำถามแบบง่ายคำตอบคือไม่มีใครรู้แน่แต่ในวงการของผู้ที่อยู่ในแวดวงทองคำเนี่ยเขามองอย่างนี้ครับอย่าง YLG นะก็คือเป็นบริษัทนะเป็นในหน้าในการซื้อขายทองคำตลาดฟิวเจอร์พูดง่ายๆมองว่าทองคำเนี่ยพักตัวระยะสั้นก็คือช่วงหลังทราบผลการเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ราคาเริ่มลงนะคือทองคำเนี่ยขึ้นตั้งแต่ต้นปีต่อเนื่องขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ 30% ราคาแล้วก็เริ่มปรับตัวลงหลังทราบว่าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าถือว่ารับรู้แล้วก็เลยปรับพักฐานนะทีนี้ YLG เนี่ยมองว่าระยะยาวยังปรับขึ้นได้ต่อปีหน้าลุ้นเป้าหมายที่ 2,850 ถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 2,850 ถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยถ้าเป็นราคาในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะถึง 50,000 บาทโอ้อันนี้ในระยะปีหน้าการคาดการณ์ค่ะนะอันนี้เทียบที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ช่วง35บาทต่อดอลลาร์เพราะราคาทองคำมันจะเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเงินบาทแข็งเงินบาทอ่อนดอลลาร์แข็งดอลลาร์อ่อนนะอันนี้คือปัจจัยที่มีการนำมาประเมินเพราะฉะนั้นภาพรวมนะผลที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยเขามองว่ามันจะกลับมาขึ้นได้อีกเนี่ยเพราะว่าธนาคารกลางหลายๆประเทศทั่วโลกยังคงระดม
เงินไปซื้อทองคำสะสมค่ะนะสืบเนื่องจากอะไรก็สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกนะอันนี้คือสถานการณ์ที่หลายท่านเนี่ยสงสัยว่าปีหน้าเนี่ยมันจะขึ้นไหมเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาคาดการณ์ค่ะนะแต่ว่าท่านก็ต้องพิจารณาเองนะท่านที่มีทองคำอยู่ก็ถ้าไม่เดือดร้อนก็อาจจะยังไม่ขายเก็บไว้ก่อนใช่ไหมส่วนท่านที่มีเงินเย็นๆอยากจะซื้อให้มันแพงไปหรือยังนะก็ลองประเมินดูตอนนี้มัน 40,000 กว่าค่ะนะมันคุ้มไหมที่จะเข้าไปเสี่ยงแต่ว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแล้วมันสู้กับเงินเฟ้อได้โดยภาพรวมนะแล้วสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกมันมีผลเห็นไหมแล้วล่าสุดนะอังกฤษเนี่ยยืนยันแล้วข่าวที่ว่ายูเครนยิงสตอร์มชาโดว์ขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าไปในรัสเซียเนี่ยจริงโดยสื่ออังกฤษรายงานฮะ BBC เปิดเผยว่าได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวไปยังที่อังกฤษว่ากลาโหมของอังกฤษต่อสายคุยกับกลาโหมยูเครนนะแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นที่แน่ชัดว่าสตอร์มชาโดว์ที่อังกฤษให้ยูเครนไปใช้เนี่ยถูกยิงเข้าไปในพื้นที่รัสเซียแล้วลงที่แคว้นครูซของรัสเซียครับอันนี้สตอร์มชาโดว์นะหลังจากที่ยูเครนยิงนะขีปนาวุธพิสัยไกลที่ทางสหรัฐให้นะแล้วทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนไฟเขียวให้ใช้ได้ทิ้งทวนนะก็คือATAC M's ยิงไปแล้ว6ลูกแล้วล่าสุดครับมีรายงานข่าวนะทั้ง CNN BBC Reuters รายงานตรงกันคือรัสเซียยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM โจมตียูเครนเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่ถูกยูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธของตะวันตกโจมตีรัสเซียก่อนนะรัสเซียยิงตอบโต้กลับเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี21พฤศจิกายนขีปนาวุธไปตกที่เมืองเดนิโปรทางตะวันออกของยูเครนหลังจากนั้นก็มีการระดมยิงขีปนาวุธอีกหลายชนิดนับ10ลูกจากเครื่องบินโจมตีลงหลายพื้นที่ในแคว้นเดนิโปรบางลูกตกใส่โรงงานอุตสาหกรรมบางลูกตกใส่พื้นที่พลเรือนอันนี้เป็นรายงานข่าวของตะวันตกนะ BBC Reuters นะแล้วก็ The Kiev Independent ก็คือสื่อของยูเครนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรายงานแหล่งให้ทราบด้วยเพราะเขาทำสงครามข้อมูลข่าวสารกันด้วยแต่นี่คือรายงานการโจมตีโต้กลับของทางฝ่ายรัสเซียบ้างครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากยูเครนยิงขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐและของอังกฤษเข้าใส่รัสเซียก่อนทีนี้เหลียวดอฟติดตามรายงานว่ามีความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่แล้วการโจมตีจะมีต่อเนื่องอีกไหมจะมีเป้าหมายอื่นไหมเพราะก่อนหน้านี้รัสเซียเนี่ยเตรียมมาตรการทางกฎหมายปูทางเปิดไว้แล้วใช่ค่ะอาวุธนิวเคลียร์เงื่อนไขการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใช่นะจากเดิมจะใช้ได้ก็ต้องเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์ค่ะแล้วมาโจมตีรัสเซียนะแต่ไอ้ที่เปลี่ยนใหม่ก็คือประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์แต่ร่วมกับชาติที่มีนิวเคลียร์แล้วมีพฤติการลุกลามรัสเซียคุกคามรัสเซียจัดได้เลยนี่คือสถานการณ์ที่แขวนอยู่เบนเส้นได้ของความสงบเรียบร้อยของโลกใบนี้ฮะโอ้โหแล้วมันก็มีผลต่อราคาทองคำไงใช่เนี่ยผันผวนเลยคราวนี้มีผลต่อราคาทองคำมีผลต่อสถานการณ์อื่นๆในทางเศรษฐกิจโลกด้วยนะแล้วก็ราคาทองคำที่บอกว่าเริ่มปรับตัวลงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนเนี่ยอันนี้คือสกู๊ปเป็นแบนเนอร์ข่าวของประชาชาติกราฟิกนะที่เขาสรุปข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำเห็นไหมฮะก็จะได้เห็นว่าราคาทองคำทั้งในโลกและราคาบ้านเราอะก็ไปในทิศทางเดียวกันคือปรับตัวลงฮะหลังทราบผลการเลือกตั้งใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยกลับมาปรับขึ้นอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือภาวะของโลกใบนี้นะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ติดลบไป22จุดครับปิดที่ 1,440 จุดเพราะอะไรฮะหลักๆก็เนื่องจากหุ้นตัวใหญ่คือหุ้นเดลต้าหุ้นเดลต้าเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้เป็นหลักทรัพย์เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ1นะความหมายคือต้องใช้เงินสดอ่ะพูดง่ายๆนะก็เลยทำให้มีการเทขายแล้วเป็นหุ้นตัวใหญ่ราคาแพงเมื่อเทขายเยอะมันก็มีผลต่อดัชนีภาพรวมค่ะนะอันนี้คือเรื่องของตลาดหุ้นไทยส่วนเรื่องคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะสำหรับผู้เสียหายจาก The Icon Group นะฮะปปง.เนี่ยได้มีการแจ้งให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ในการรับคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมูลฐานอันนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ DSI นำส่งมอบทรัพย์สินที่มีการติดตามเครือข่าย The Icon Group
แล้วก็ได้มีการยึดอายัดไว้แล้วปปงมีประกาศแล้วล่าสุดฮะในเว็บไซต์ปปงมีประกาศฮะให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นเรื่องขอคืนทรัพย์สินแต่ภาษากฎหมายเรียกว่าขอคุ้มครองสิทธิ์นะรับคืนทรัพย์สินนะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วนะฮะคือก่อนหน้านี้มีการปั้นข่าวว่าเปิดแล้วนะแต่ครั้งนี้เริ่มจริงแล้วก็เริ่มวันนี้เพราะฉะนั้ นคนที่เป็นผู้เสียหายท่านก็ไม่ต้องว้าเหวใจไม่ต้องไปรอพึ่งความเมตตาแบบกลัวว่าอ้าวถ้าเขาถูกดำเนินคดีแล้วเขาจะเอาเงินคืนเราไหมอย่าไปหวังเลยหวังกับทางนี้เพราะเขาโดนดำเนินคดีแน่แต่ผิดหรือถูกเราไม่ได้ตัดสินนะเขายังบริสุทธิ์อยู่แต่ทางการเนี่ยมีกลไกในการเอาทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้เนี่ยเอามาเฉลี่ยคืนได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้เสียหายจริงนะท่านก็ไปลงชื่อตามช่องทางที่ปปง.แจ้งไว้ในส่วนของคดีครับ DSI จะสรุปสำนวนส่งอัยการต้นเดือนธันวาคมนะในขณะที่วันนี้ทนายของฝ่าย The Icon Group นะวันนี้ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพคุณวิทูลเก่งงานทนายความของผู้ต้องหานะครับเข้าไปเยี่ยมบอสพอแล้วคุยถึงแนวทางการต่อสู้คดีแล้ววันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยครับว่าเอการสอบสวนของ DSI นี่ไม่ชอบนะมีคลิปด้วยเดี๋ยวจะส่งคลิปเสียงให้อัยการนะก็คือประเด็นเรื่องที่มีการพยายามนะถามนำนะเดี๋ยวลองไปฟังมุมของพยามุมของทนายฝ่ายผู้ต้องหานะครับต้องมาเล่าให้ฟังว่าทางดีไซน์ก็พยายามถามเพื่อให้พนักงานสอบสวนนะพยายามถามเพื่อให้เข้าพรกกู้ยืมเงินด้วยการช่อโกงประชาชน คือจะให้พูดถึงเรื่องการันตีผลตอบแทนซึ่งความจริงไม่ได้มีเขาก็ต้องตอบความจริง แต่ไอ้เรื่องปัญหาการชี้นำเนี่ยทางตัวแทนเราพูดได้ปุ๊บวะผมว่าต้องพูดแหละผมพูดเพราะว่าหลักฐานนี้ต้องใช้ในต้องนำส่งให้อัยการรับทราบมีการชี้นำให้ตัวแทนเราตอบคำถามในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเราอัดเสียงไว้หมดทุกอย่างและตัวแทนทุกคนอัดเสียงไว้ทุกคนคำว่าชี้นำนี่ใครมีคนชี้นำครับพนักงานสอบสวนพอจะบอกรายละเอียดได้ไหมคะว่าชี้นำปมนี้นะฮะที่พยานที่ทนายฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยหยิบยกขึ้นมาแล้วอ้างว่าเนี่ยสอบสวนไม่ชอบนะแบบนี้คือจะเห็นได้ว่าฝ่ายผู้ต้องหาดีไอคอนกรุ๊ปต่อสู้ทุกรูปแบบค่ะเอาต่อไปนี้มีความเห็นผมนะคือหนึ่งเห็นไหมตั้งแต่ข้อเท็จจริงก็ยังสู้นะปฏิเสธตลอดข้อหาแล้วหยิบข้อกฎหมายมาด้วยถ้าเป็นภาษามวยอาจจะว่าฟาวแพ้แตกอย่างเงี้ยชกใต้เข็มขัดนะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวนด้วยพนักงานสอบสวนเขาก็พยายามที่จะสอบปากคำคนที่ฝ่ายของทนายความอ้างเป็นพยานเนี่ย 2,000 ปากอะบอกว่าต้องสอบ 2,000 ปากนะแล้วถ้าสอบ 2,000 ปากเมื่อไหร่จะจบก็ต้องมีการตัดพยานบ้างส่วนวิธีการหาข้อมูลเขาก็ทำเป็นแบบคำถามส่วนคนที่ตอบคุณจะตอบยังไงก็ได้ค่ะ มันเป็นสิทธิ์ของคนที่ถูกถามไม่ตอบยังได้เลยใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ดูว่าร้องอะร้องได้แต่จะมีผลหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงสำคัญเหนืออื่นใดคือพยานหลักฐานเอามามัดเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาอันนี้สู้กันด้วยพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเพราะคดีนี้แชร์ลูกโซ่นะครับช่อโกงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีพยานหลักฐานมามัดครับใช่มูลค่าความเสียหายเยอะนะแล้วตรงเนี้ยที่ต้องตามกันต่อไม่ใช่แตกแขนงเรื่องจนไปเรื่องอื่นสารพัดนะอันนี้คือสิ่งที่พนักงานสอบสวน DSI เนี่ยต้องทำหน้าที่และต้องแสดงฝีมือโดยเฉพาะในยุคอธิบดีคนใหม่ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีแรกเลยหลังเข้ามาเป็นอธิบดีเต็มตัวนะก็ต้องรอดูฝีมือว่าเป็นยังไงส่วนกรณีของเจ้อ้อยนะซึ่งเมื่อวานนี้ได้เข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนกลางที่กองปราบนะแล้วก็ออกมาประกาศยืนยันนะไม่มียอมความกับทนายตั้มค่ะนะวันนี้พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าก็เป็นการสอบเพิ่มเติมนะพฤติการหลักๆเส้นเงินทั้ง71ล้าน9ล้าน13ล้าน39ล้านให้สำนวนมันครบถ้วนมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยวันนี้ว่าเมื่อวานได้คุยอะไรส่วนคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี้เดินทางไปร้องสภาทนายความฮะสอบมัญญาตทนายความทนายตั้มและทนายเดชา2คนนะทนายตั้มและทนายเดชานี่มากันหน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยนะฮะอาจารย์ปานเทพคุณสนธิแล้วก็ทีมงานนี่แล้วก็ยืนยันฮะว่ากรณีนี้เนี่ยตนเองทำตามความเป็นจริงแล้วกรณีทนายตั้มกับทนายเดชาเนี่ยก็มันปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งต้องให้คณะกรรมการมัญญาทนายความดำเนินการตรวจสอบครับส่วนผิดหรือไม่ผิดยังไง
มันก็เป็นกลไกการตรวจสอบของสมาคมทนายความซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพนะต้องกำกับดูแลทนายความลองฟังเพิ่มเติมจากคุณสนธิวันนี้ผมมา2เรื่องเรื่องแรกผมกับคุณปานเทพรับมอบหน้าจากคุณอ้อยและก็คุณน้อยเพื่อมากล่าวโทษกล่าวหาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดว่าผิดจรรยาบรรณไร้จริยธรรมหลายข้อเอกสารแบ็กอัพขอให้คณะกรรมการมัญญาตของสภาทนายความได้โปรดพิจารณาและดำเนินการจัดการดำเนินการเท่าที่เห็นสมควรจะพักใบอนุญาตทนายหรือจะถอดถอนใบอนุญาตทนายลบออกจากทะเบียนก็ได้อีกเรื่องนึงคือผมกล่าวหาทนายเดชานะฮะว่าทำผิดจรรยาบรรณมารยาทบรรยาทนายของทนายกล่าวหาผมโดยไม่มีหลักฐานหาว่าผมช่อโกงเงินธนาคารหาว่านี่เป็นการแถลงข่าวนะฮะหลังจากที่ได้มีการยื่นเรื่องให้ทางสภาทนายความตรวจสอบตามกลไกค่ะซึ่งปกติก็มีการไปร้องทนายทั่วไปเนี่ยอยู่แล้วทนายทั่วไปก็จะมีการถูกสอบอยู่แล้วใช่ค่ะส่วนทนายเดชาแล้วก็ทนายตั้มจะผิดมารยาททนายหรือไม่คนตัดสินไม่ใช่คุณสนธิก็จะเป็นคณะกรรมการของทางสภาทนายความนะก็ต้องติดตามต่อแล้วก็เรื่องกรณีของกรุงเทพมหานครซึ่งเรื่องเก่าๆหลายเรื่องเนี่ยบางทีเราติดตามแล้วลืมๆไปนะมันหายไปไงแต่ท็อปนิวเนี่ยก็พยายามจะตามให้อย่างเช่นกรณีของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จำได้ไหมนะคือเรื่องที่ดินที่ป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ต่างประเทศแล้วจนกลับมาแล้วนะแต่ว่าเรื่องที่ดินที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่กรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ประกาศความจำนงยกให้เป็นสวนสาธารณะแต่หลังจากนั้นก็มีความพยายามเนี่ยครับจะมีการสร้างโครงการใหญ่ขึ้นมาเอาเป็นสวนสาธารณะแล้วเอาคืนได้หรือไม่หรือมันเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินแล้วค่ะเป็นประเด็นคาอยู่จำได้ไหมใช่ค่ะแล้วกทม.ก่อนหน้านี้ตรวจสอบอยู่แล้วพอไม่มีการติดตามก็เงียบไปเลยใช่วันนี้ผู้สื่อข่าวท็อปนิวฮะตามไปถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าไอ้ประเด็นเรื่องที่ดินเนี้ยนะที่ดิน6ไร่ปากซอยสุขุมวิท10นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะเคยประกาศแสดงเจตจำนงจะให้เป็นสวนสาธารณะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอากลับมาทำโครงการเนี่ยตรวจสอบไปถึงไหนแล้วสำหรับกทม okay. ไปฟังจากผู้ว่าชัดชาติครับใช่ตอนนี้อยู่ที่เขตคลองเตยนี่เดี๋ยวต้องไปตามกรรมการว่าเขาพิจารณาหรือยังที่ว่าเป็นที่สาธารณะหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนที่มันลุกลามแล้วสรุปว่าเฮ้ยไม่ลุกลามเขามีก่อสร้างอยู่มั้งแต่เขาปิดอาจจะหยุดก่อสร้างไปโอเคเดี๋ยวไปตามที่ว่ามันเป็นเรื่องระดับเขตที่จะพิจารณาว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินสาธารณะหรือเปล่าโอเคอาจารย์เขามองที่เราเหมือนต้องเป็นคือคำว่ามอบเนี่ยมันต้องดูว่าคนที่มอบมีอำนาจในการมอบหรือเปล่าที่ดินเป็นคนเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องดูว่ามันมีครบถ้วนทางกฎหมายไหมหรือว่าว่าคนมอบจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินก็ได้หรือว่ามีครบถ้วนไหมตามหลักกฎหมายหรืออะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ผมว่าเราก็ดูตามรายละเอียดแต่ว่ามันอาจจะมีความที่ต้องรอข้อมูลอะไรให้ชัดเจนอ่ะเพราะมันก็เป็นเรื่องมูลค่าเยอะเหมือนกันมันชักเข้าชักออกได้เข้าออกได้ก็คือตอนแรกใช่ไงแต่สมมติว่าเอาเดี๋ยวผมยกที่ดินตรงนู้นให้แต่เพิ่นถ้าเกิดผมไม่ได้เจ้าของเงี้ยยกได้ไหมคือบางทีมันก็พูดยากต้องไปดูว่าคนที่พูดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโครงสร้างเจ้าของที่ดินเป็นใครไงอะไรเงี้ยแล้วก็การไอ้เปล่งวาจานี่มันถือว่าเป็นการยกให้ไหมมันคงเป็นเรื่องกฎหมายเลยอ่ะไม่ใช่เรื่องความรู้สึกอ๋อยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้อยู่กรรมการคือตอนนี้ถ้าเกิดดูโฉนดน่าจะเป็นของไม่เอกชนอยู่มั้งไม่รู้ของใครกันนะไม่รู้ของชูวิทย์หรือไงแต่ว่าไอ้คนมีคนให้พิจารณาว่าตกลงตกเป็นฐานะยังอันนี้ก็มีคณะตามกฎหมายก็ให้มีกรรมการที่เข้าใจว่าพอเขตเป็นหัวหน้าเดี๋ยวไปตามให้ดูอีกทีอยากให้เป็นหรือไม่อยากเรื่องนี้เนี่ยตกค้างมาตั้งแต่ปี65แล้วนะใช่ค่ะนานแล้วนะครับท่านผู้ว่าครับเงียบไปเลยนะครับแล้วที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อสักครู่อ่ะมันไม่ใช่แค่เป่งวาจาหรือเปล่าแล้วมีผลหรือยังไม่ใช่แค่เป่งวาจาครับแถลงข่าวแล้วที่สำคัญเอาไปอ้างยื่นต่อศาลในชั้นฎีกาด้วยจนศาลระบุในคำตัดสินเมตตาไงลดโทษลงมาไงค่ะท่านผู้ว่าจำไม่ได้เลยเหรอความจำสั้นขนาดนั้นเลยเหรอตกลงเนี่ยจะเงียบๆกันไปอย่างนี้เหรอคือถ้าไม่ทวงถามก็หาอันนี้มูลค่าเป็นพันล้านนะครับค่ะตกลงจะเป็นจะไปอย่างนี้เหรอการบริหารนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวตามต่อแล้วก็ที่บอกว่าเขากำลังสร้างอยู่แล้วเขายุติไปเนี่ยที่ยุติก็เพราะว่าถูกสอบนี่แหละท่านผู้ว่า
โอ้นี่คุณชัดชาตินะแล้วคุณชัดชาติอยู่ในแวดวงอสังหามาก่อนด้วยนะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะทำเป็นลืมเลือนแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบคลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่งั้นจะถูกครหาว่าเอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้คือมันต้องทำตรงไปตรงมาถ้าไม่เข้าก็ไม่เข้าแต่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยตามเรื่องนี้มันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอะไรต่อมีอะไรค่ะแล้วคุณตอบโจทย์อันนั้นได้หรือเปล่านะถ้าใครมีหน้าที่แล้วละเว้นก็เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเอื้อประโยชน์แก่เอกชนผู้หนึ่งผู้ใดนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ให้โดยเสน่หาแล้วไปทวงคืนนะมันเป็นกฎหมายเลยนะที่ให้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินถือว่าเป็นเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามว่าเขาจะสรุปกันยังไงเราไม่ใช่คนตัดสินต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นคุณชูวิทย์ก็ยังมีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองก็ยังได้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ติดตามกันต่อนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่อัปเดตความคืบหน้าอะไรเลยเลือนๆสังคมไม่ทวงคงไม่พูดนะนี่ที่เราเคยลงพื้นที่ไปนะส่วนเรื่องของการทำเลนจักรยานนะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเพราะว่าเราก็ไปสอบถามครับว่ายังจะเดินหน้าต่อไหมในพื้นที่อีกหลายจุดนะที่บอกว่าเป็นพื้นที่นำร่องเนี่ยนะท่านผู้ว่าว่ายังไงหน่วยงานผมถ้าผมว่าก็น้อมรับแล้วก็ขอเราก็ต้องขอโทษทุกคนนะผมเป็นหัวหน้าหน่วยงานผมก็ต้องรับผิดคนเดียวแหละไม่ต้องห่วงแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นความตั้งใจที่ดีที่พยายามจะให้เกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยนะกรุงเทพก็อย่างเงี้ยรถติดหนักขึ้นถูกไหมแล้วผมว่าอันนี้คือแนวการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีคนที่ส่วนภาพรวมการทดลองอีก3จุดคือโครงการนำร่องจะมี4จุดไอ้จุดหนึ่งเนี่ยเริ่มวันเดียวแล้วก็แทงไปแล้วอีก3จุดเป็นยังไงครับไม่คือแต่ยังเมื่อวานนี้เราทำ4โซนนะอีก3โซนไม่มีปัญหาเลยครับก็น้อมรับความผิดทุกอย่างนะแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ผมเชื่อว่ากรุงเทพต้องเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็ไม่ได้จริงแล้วก็คือเราอาจจะก็ต้องฟังเสียงชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนให้ครอบคลุมนะฮะถ้าว่าก็บอกเดี๋ยวจะไปฟังให้ครอบคลุมขึ้นเสียงชาวบ้านว่ายังไงทีนี้วันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยลงพื้นที่ปากซอยลาดพร้าว71นะตรงอีก1จุดที่มีการกั้นพื้นผิวจราจรเป็นเลนจักรยานครับชาวบ้านในพื้นที่ว่ายังไงคือถ้ารถพุ่งออกไปเนี่ยคือมันต้องกินเข้าไปเลน2ถูกไหมกินเข้าไปเลน2ตรงนู้นถ้าเลน2ปุ๊บมันรถเลน2เนี่ยมันจะเป็นเลนที่เขาจะออกทางด่วนถูกไหมออกเรียบทางด่วนคือต้องกินเวลาเลน1ถ้าเลน3คือเป็นเลนกลับรถของเขาอยู่แล้วถ้าเลน3ติดก็คือมันก็ต้องติดไปเลยทีนี้ถ้าในซอยก็ต้องติดฝั่งโน้นฝั่งที่มาจากฝั่งขวามือมันก็ต้องติดเหมือนเดิมเพราะว่ารถมันเบียดออกไปกิน2เลนเลยที่เลนกลางคือเขากินแน่นอนเลนกลางอะเลนกลางที่จะเลี้ยวทางด่วนหรือทางตรงอะนี่คือลักษณะการเลี้ยวรถออกมาของการเลี้ยวออกมาจากซอยก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับคือคุณต้องกินเลนใช่ต้องกินเลนหนึ่งเลนกลางต้องกินแน่นอนแต่ก่อนหน้าที่จะไม่มีเลนจักรยานเนี่ยคือคุณล้อซ้ายเลี้ยวได้เลยเบี่ยงซ้ายไปค่อยออกขวาได้อ๋อมันมีอุบัติเหตุไหมนะต้องจากมีเลนจักรยานแบบเฉียวชนกันอะไรไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีมั่งครับเนี่ยก็เป็นเสียงสะท้อนนะฮะก็ออกมาทำให้รถติดหนักขึ้นเห็นด้วยนะกับเรื่องจักรยานแต่มันต้องเป็นจุดเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินการให้มันสมดุลนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามาตามเรื่องการเมืองกันนะ